ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมครับกับเมนูที่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมจริงๆตั้งแต่นี้ไปคุณผู้ชมจะทำเมนูนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็อร่อยไม่เหมือนใครด้วยกับเมนูกุ้งสเต๊ะเราจะมานั่งโขลกเครื่องปรุงสำหรับการทำสเต๊ะซีฟู้ดเองคงไม่ไหวมั้งคะคุณผู้ชมนี่โชคดีนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพ่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้โถปั่นโลครับ300 ml มิลลิลิตรนี่พริกไทยเม็ดๆนะคุณผู้ชมเม็ดๆนี่อันนี้เป็นยี่หร่าลูกผักชีผงกะหรี่แล้วก็ขมิ้นผงเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมอุปกรณ์ก็ง่ายง่ายคุณผู้ชมครับปิดลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็หมุนคุณผู้ชมเชื่อไหม 22,000 รอบต่อนาทีไม่ว่าจะเป็นปั่นบดป่นผสมโอ้ยเครื่องเดียวอยู่หมับเลยคุณผู้ชมทำสมูทตี้ดื่มเมื่อเช้านี้ยังโอเคเลยคุณผู้ชมนี่วางลงไปก่อนหมุนนิดนึงปึ๊กอุ๊ยตายลงล็อกเห็นไหมคุณผู้ชมกดเบาๆแล้วก็หมุนแค่นี้คุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะเริ่มบดผสมได้แล้วมี2สปีดนะเห็นไหมคุณผู้ชมหอมแล้วเนี่ยเลอะอย่างเงี้ยมีฝุ่นติดอย่างเงี้ยอุ๊ยถอดล้างได้ทุกชิ้นนะคุณผู้ชมอันไม่ใช่คุณผู้ชมดมสิเสร็จแล้วคุณผู้ชมกุ้งที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยในนี้คุณผู้ชมจะทำกี่ตัวก็แล้วแต่คุณผู้ชมทีนี้วิธีการนะคุณผู้ชมนะอุ้ยเครื่องเทศที่เราปั่นไว้อันนี้ก็ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งสัก1ช้อนเต็มๆพอใส่เครื่องเทศที่เราบดไว้ด้วยตัวเองนะก็ตามด้วยเกลือป่นนิดนึงแน่นอนสเต๊ะต้องมีหวานคุณผู้ชมอย่าหวานมากเดี๋ยวพลอยปิ้งไปหน่อยนึงไม่แล้วก็ใส่กะทิด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าประเดี๋ยวเวลาปิ้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเหยาะน้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งให้มันดูมีเงาเงานะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยจัดการคนให้เข้ากันตั้งใจชมนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มสเต๊ะของอาจารย์เลิศมากวันนี้อาจารย์ใช้นี่ครับโถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรที่มาพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมดูวิธีการทำน้ำจิ้มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเลิศมากแน่นอนน้ำจิ้มจะต้องมีถั่วลิสงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วลิสงเม็ดเป้งๆนะคั่วเองจนหอมใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยน้ำตาลปี๊บเม็ดหนึ่งคุณผู้ชมอย่าบอกใครนะอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวเลยน้ำจิ้มสเต๊ะใส่นมข้นหวานนิดหนึ่งโอ้ยเด็กชอบคุณผู้ชมอร่อยนะเกลือป่นนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะตามด้วยงาขาวคั่วใส่ลงไปด้วยเครื่องแกงก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่รักกันจริงจะไม่บอกเลยว่าใส่สองอย่างระหว่างน้ำพริกแกงมัสมั่นนี่ใส่ลงไปแค่นี้พอตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดใส่สองอย่างนะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาคุณผู้ชมฝานี่เขาก็ปิดสนิทนะใช้ได้ง่ายดายมากเลยมีล็อกก็ดังกรึกนะคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมเนี่ยนี่ยังได้ยินเลยคุณผู้ชมหยิบขึ้นไปวางบนเครื่องคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหาหมุนๆลงล็อกเห็นไหมแล้วก็กดนิดนึงเอาล่ะเราจะจัดการต้มให้มันสุกกันนะครับจัดการวางกระทะอุ๊ยคุณผู้ชมมีของเล่นเพิ่มอีกแล้วแหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
ป็นเตาไฟฟ้านะคุณผู้ชม 1,000 วัตต์นะคุณผู้ชมอุ๊ยร้อนเร็วถึง5ระดับทีเดียวนะบอกไว้ก่อนก็ได้คุณผู้ชมแถมฟรีคุณผู้ชมอยากได้ไหมติดตามชมเดี๋ยวท้ายรายการจะบอกคุณผู้ชมนะว่าเตาเนี่ยให้ฟรีจริงๆคุณผู้ชมครับอู้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะเดือดเร็วมากเลยอ่ะคุณผู้ชมต้องระวังไหม้นะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาใช่ไหมปิดเตาพอปิดเตาเสร็จเราก็โรยด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมาแดงๆชวนรับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ขั้นตอนต่อไปอย่าลืมนะเราหมักกุ้งไว้เรามาปิ้งกุ้งสเต๊กกันนะครับเหยาะน้ำมันเล็กน้อยลงไปบนกระทะนะคุณผู้ชมนะนิดหนึ่งพออุ้ยคุณผู้ชมพอกระทะร้อนนะเราก็จัดการวางลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมหางแดงละตัวนี้สุกเห็นไหมคุณผู้ชมขาวละแล้วเราก็กลับเนาะเจ้าเก่าค่ะสเต๊ะเจ้าเก่านะคะราคาไม่ขายค่ะถูกใจชิมฟรีค่ะเปลี่ยนเป็นแม่ค้าได้เลยคุณผู้ชมดูสิสเต๊ะกุ้งน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับอยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมักทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้สวัสดีครับพี่ตือคะค่ะท่านี้คือท่าที่แบบประจำเวลาออกสื่อไหมคะไม่ค่ะพี่ตือเวลาถ่ายรูปทำไมพี่ตือต้องหันไปสักใกล้ไกลอย่างนั้นล่ะคะอาจารย์ข้าชิมค่ะอ้าวอันนี้เป็นของไม่อร่อยอย่ามาหลอกฉันว้าวตาชื่อว้าวเลือดออกเลือดออกคุณพี่ตืออร่อยมากเลยใช่ไหมมากค่ะอร่อยที่สุดเห็นไหมคะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าทานอะไรก็ได้ทานจืดสิคะชีวิตจะยืนยาวนะคะเพราะถ้าทานเค็มเมื่อไหร่ค่ะคุณคะชีวิตสั้นค่ะ